มีนะครับ FC หลายคนถามมาว่าทำไมผมเองนะครับถึงเวลาที่ไปตอบคอมเมนต์น่ะก็ได้แต่ตอบเพียงแค่ว่าขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นจะไม่ค่อยตอบนะครับหรือตอบข้ออะไรนะครับไม่ว่าใครจะเม้นอะไรมาก็จะตอบเพียงแต่ว่าขอบคุณนะครับสำหรับการแสดงความคิดเห็นจะไม่มีการตอบโต้แย้งอะไรที่ใครตอบโต้แย้งมานะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่านะครับช่องผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับวิเคราะห์ข่าวในมุมมองของผมเองนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์ข่าวในมุมมองของผมเองเพราะฉะนั้นการทุกข่าวนะครับที่ผมเอามาลงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีการไปเอาคลิปจากที่อื่นมาด้วยนะครับแล้วก็มาการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็มาพูดเสริมเติมแต่งในมุมมองของผมเองต้องบอกในมุมมองของผมเองนะครับแน่นอนครับว่าทุกมุมมองของแต่ละคนน่ะย่อมมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอันนี้มันคือเรื่องปกติแต่ของผมเนี่ยผมยังอย่างที่บอกว่าผมมีหน้าที่นำเสนอในมุมมองของผมซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมีคนเห็นด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไม่มีคนเห็นด้วยเขาก็จะมาเม้นในมุมที่แตกต่างออกไปบางครั้งก็เป็นการเม้นแบบธรรมดาแบบเขาเรียกว่าปัญญาชนทั่วไปนะครับเม้นแบบปัญญาชนทั่วไปก็คือเม้นแบบคุยกันปกติในออกความคิดเห็นในอีกแนวทางถึงก็ยินดีด้วยแต่บางคนก็เม้นแบบไม่ใช่ปัญญาชนคือเม้นด้วยอารมณ์เม้นด้วยความโมโหเม้นด้วยความไม่เห็นด้วยเม้นด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ครับเพราะว่าใครเม้นอะไรมันก็แสดงถึงความเป็นตัวตนของบุคคลคนนั้นอยู่แล้วนะครับที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าผมเนี่ยนะครับนำเสนอคอนเทนต์ของข่าวในมุมมองของผมเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครมานะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับแล้วที่ผมไม่มีการตอบโต้อะไรเนี่ยเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็มีความคิดในมุมมองของเขาถูกต้องไหมฮะผมก็มีสิทธิ์คิดในมุมมองของผมซึ่งทั้งมุมมองเนี่ยมันไม่มีใครผิดหรือถูกทุกคนสามารถมีมุมมองของตัวเองได้แต่ที่สำคัญก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่ทำเลยก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีมุมมองแบบนี้แล้วอีกคนหนึ่งที่เขามาเม้นเขามีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแล้วผมก็ไปพูดถึงเอาเหตุผลเอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปเม้นกันมาเนี่ยโอกาสที่จะทะเลาะกันสูงโอกาสที่จะไม่เข้าใจกันสูงโอกาสที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเนี่ยอันนี้สูงผมถึงไม่มีการเม้นหรือตอบโต้อะไรเหตุผลเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไปนะครับทะเลาะกันเพื่ออะไรนะครับทะเลาะกันเพื่ออะไรหรือจะไปเม้นตอบโต้หรือจะไปเม้นอธิบายในความคิดของเขาเขามีความคิดแบบนั้นผมมีความคิดแบบเนี้ยมันไม่เกิดประโยชน์สำหรับผมถ้าจะต้องไปเม้นอธิบายอะไรให้เขาฟังเพราะเหตุผลเพราะว่าต้องทำความเข้าใจอย่างนึงนะครับว่ามนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองและนะครับส่วนใหญ่จะไม่นะครับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากเท่าไหร่นะครับไม่เขาเรียกไม่ชอบการโต้เถียงชอบการที่จะเอาชนะกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขามุมมองที่ต่างแตกต่างจากผมแล้วผมไปเม้นนะครับไปเม้นอีกอันหนึ่งนะครับเอาเหตุผลมาใส่กันเขาก็จะมีเหตุผลของเขามาแล้วก็ตอบโต้กันไปผลสุดท้ายนะครับมันก็ไม่มีใครนะครับที่จ่ายหนี้ได้ผลสุดท้ายแล้วความรู้สึกของคนเวลาที่เม้นกันไปเม้นกันมาก็อาจจะเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันอันเนี้ยผมขอไม่เลยดีกว่านะครับใช้คำว่านะครับขอบคุณนะครับที่แสดงความคิดเห็นจบดีกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผมทำคอนเทนต์ข่าวในมุมมองของผมเองส่วนใครเนี่ยนะครับจะมีมุมมองอีกมุมมองนึงที่แตกต่างจากผมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ผมจะไม่ตอบโต้อะไรเลยเหตุผลเพราะว่ามันไม่รู้จะตอบโต้ไปทำไมไม่รู้จะตอบโต้ไปเพื่ออะไรนะครับเพราะเขาก็มีความคิดของเขานะครับผมก็มีความคิดของผมนะครับต่างคนต่างมีความคิดของซึ่งกันและกันและอีกอย่างนึงนะครับว่าเอาเหตุผลนะครับผมก็มีเหตุผลของผมเขาก็มีเหตุผลของเขาต่างคนต่างมีเหตุผลแต่เหตุผลทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองอยู่แล้ว
ไม่มีใครหรอกครับที่จะเอาเหตุผลที่ไม่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้ไม่ว่าอธิบายอะไรเชื่อแต่ครับว่าวันนี้นะครับคุณไม่สามารถที่จะไปอธิบายอะไรหรือเอาเหตุผลอะไรนะครับไปเปลี่ยนความคิดของอีกคนได้เลยผมบอกเลยครับไม่มีทางครับเขาจะคิดอะไรคิดยังไงเนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดได้นะครับถ้าเราเอาเหตุผลและพยายามอธิบายในความคิดของเราเพื่อให้เขายอมรับเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับยากมากๆครับยากมากๆนะครับที่เขาจะยอมรับเหตุผลเพราะคนเราทุกคนนะครับจะยอมรับเหตุผลต่อเมื่อตนเองนะครับได้รับรู้เองไม่ใช่มีการมาถกเถียงกันหรือมีการมาโต้กันเพราะมีการโต้กันไปโต้กันมาแน่นอนครับแต่ละคนก็ต้องยกเหตุผลมาเพื่อจะสนับสนุนคำพูดตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนนะครับไม่มีใครอยากยอมแพ้ใครนี่คือเป็นหลักเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเล่นโซเชียลออกมาทำคอนเทนต์กับเรื่องข่าวผมก็ลงไว้เสมอว่ามันเป็นคอนเทนต์ของข่าวนะครับมุมมองของข่าวในสไตล์ของผมในสไตล์ของผมซึ่งแน่นอนครับสไตล์ของผมอย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีคนที่จะเขาเรียกว่าอะไรเห็นด้วยแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องผิดมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะไปโต้เถียงกันเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปเม้นกันไปเม้นตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์กันเปล่าๆผลสุดท้ายใช้วิธีนี้ดีที่สุดครับอย่างที่ผมบอกว่าแล้วก็ที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงได้เม้นคำตอบแค่นี้เพราะมันเป็นนะครับการเม้นอย่างเดียวที่ความรู้สึกว่าหยุดซะหยุดการคอมเมนต์เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าวันนี้พอมาถึงตอนนี้บางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยเวลาที่เราเล่นโซเชียลหรือเล่นอะไรเราจะมีความรู้สึกเอ๊ะสิ่งนี้ที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เลื่อนผ่านไปเราไม่มีการไปคอมเมนต์อะไรไปตอบโต้อะไรอันนี้คือจะเป็นสไตล์เราแต่หลายๆคนไม่ใช่สไตล์แบบนั้นหลายๆคนเนี่ยพอเห็นปุ๊บแล้วเฮ้ยถ้ามันไม่ตรงกับความคิดตัวเองต้องรีบไปเม้นต้องรีบไปออกต้องรีบไปเสนอความคิดเห็นต้องไปความคิดเห็นทันทีอันเนี้ยมันก็เป็นสไตล์ของเขาแต่เราจะบอกเขาเฮ้ยห้ามมาเม้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นใครอยากจะเม้นอะไรก็เม้นไปถ้าเม้นแบบปัญญาชนทั่วไปหรือเม้นแบบนี้แต่ถ้าเม้นแบบไม่สุภาพเม้นแบบนี้ก็เป็นความคิดของเขาเองคนอ่านนะครับเขาก็ตัดสินใจกับคนนั้นเองอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับผมนะครับมาทำคลิปมาทำคอนเทนต์เนี่ยในสไตล์ของผมแล้วคอนเทนต์ข่าวคอนเทนต์อะไรปุ๊บเนี่ยผมก็มีมุมมองของผมที่ซ่อนสอดแทรกเข้าไปแต่ผมเนี่ยนำเสนอข่าวหลายๆข่าวที่เป็นประเด็นแล้วก็สอดแทรกในมุมมองและความคิดของผมเองผมไม่ได้บอกนะครับว่าความคิดผมถูกและผมก็ไม่ได้บอกว่าความคิดผมผิดเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเสียหายนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในข่าวนะครับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นแต่ละข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ใครจะเม้นอะไรนะครับผมจะไม่มีการไปตอบโต้เพื่อลดที่จะเกิดการความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะครับแล้วก็รู้สึกในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครจะมาเม้นนะครับเห็นด้วยหรือเม้นไม่เห็นด้วยคำตอบที่ผมจะเม้นตอบกลับไปก็คือว่าขอขอบคุณนะครับในการแสดงความคิดเห็นเท่านี้พอมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะลดเลี่ยงนะครับเรื่องของการที่จะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในการนำเสนออย่างที่ผมบอกว่าผมนำเสนอคอนเทนต์ข่าวในมุมมองของผมเองแต่จะให้ผมมานะครับโต้เถียงหรือมาคอมเมนต์ตอบในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่ผมคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกก่อนว่าคงจะไม่นะครับคงจะไม่นะครับคงจะไม่มีการประเด็นตรงนี้เราสู้วันนี้นะครับผมก็ทำคอนเทนต์ข่าวในสไตล์ของผมต่อไปส่วนใครจะมาคอมเมนต์ยังไงก็ยินดีรับฟังนะครับแล้วก็ยินดีอ่านผมอ่านเกือบทุกคอมเมนต์แต่ก็อย่างที่บอกว่านะครับไม่มีการตอบโต้แม้กระทั่งว่าคอมเมนต์นั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบเลยที่การที่มาคอมเมนต์แบบนี้นะครับความคิดแบบนี้แล้วก็อยากจะแบบเหมือนกับว่าเอ้ยอยากจะบอกให้เขาอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมไม่สามารถ
จะหาเหตุผลอธิบายให้คนที่เขาคิดไปแล้วเนี่ยนะครับมาคิดตามผมได้เชื่อเถอะครับว่าวันนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้นะครับคนเราเนี่ยนะครับต้องการได้ยินในสิ่งที่ตัวเองคิดได้ยินในสิ่งที่ตัวเองคิดนะเพราะฉะนั้นก็คือเขาคิดยังไงเราปล่อยให้เขาคิดในตามนั้นส่วนเขาจะมาคิดเห็นอย่างไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราเราก็นำเสนอของเราไปแต่อย่าไปโต้เถียงกันเพราะการที่โต้เถียงกันผลสุดท้ายมันก็จบด้วยการทะเลาะกันมันได้จบด้วยการความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมออกมาทำคอนเทนต์ข่าวผมไม่ได้ออกมาสร้างศัตรูเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอบ FC ตรงนี้เลยว่าผมไม่นะครับคอมเมนต์ตอบโต้กับคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาอีกมุมมองหนึ่งในมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองของผมแม้กระทั่งในมุมมองเดียวกันผมก็จะเม้นแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับในการทำคอนเทนต์ของผมในแนวทางของผมเองนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนคุณอาจอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้คุณเข้ามาคอมเมนต์นะครับในความคิดของคุณได้เลยครับแต่จะให้ผมไปตอบโต้ผมคงไม่ตอบโต้เพราะเดี๋ยวเราจะเป็นการทะเลาะกันเปล่าๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูคอนเทนต์นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าของข่าวต่างๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ